ายไปนานนะนี่ฮะยังขายของได้ไหมอาหารหวานคาวเป็นไงหืมไอ้เจ้าโควิดโควิดที่เขาว่านะฮะก็เชื่อว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะชีวิตดีขึ้นเยอะแล้วเอาถามมาแล้วโอ้ยว่าจะให้ลงพร่ำอยู่คนเดียวเอาเป็นว่าไม่ต้องเล่านะคุณมัฒนาเล่าเรื่องการย่นระยะทางก็มีแค่นี้ทางที่จริงพระอรหันต์เนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ต้องเดินทางเห็นไหมครับตัวเขาเองเขาจะไม่ต้องเดินทางเขาจะไปด้วยเขาจะไปปรากฏที่ไหนก็ได้พระอรหันต์หมายรู้ไว้นะครับปรากฏตัวที่ไหนก็ได้เพราะว่าเขาไปด้วยจิตเขาสามารถคอนโทรลของเขาเองได้นะครับมันคือลักษณะของพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมส่วนการย่นระยะทางก็ว่าไงคือคนนั้นอะอย่างนี้ดีกว่าคนที่เขาเป็นพระอรหันต์จริงๆนะเขาทำได้จริงๆนะไอ้ลุงมันไม่ใช่พระอรหันต์นึกออกไหมครับแต่พอจะเล่าเรื่องพระอรหันต์ให้ได้ยินให้ได้ฟังพอได้โอเคไหมใช่นะก็แค่นั้นเองเรื่องก็มีอยู่ตรงนั้นไปด้วยจิตรู้ได้ด้วยจิตไปได้ด้วยจิตแอลมี่รอแอลมี่รอลุงออกนะแอลมี่รอกฎของแอลมี่แอลมี่รอเป็นกฎนะสักวันจะเขียนเรื่องกฎกฎจักรวาลกฎอะไรกฎเอกภพผมมีสมการผมด้วยนะให้รู้ไว้ยังไม่ได้เปิดสมการสมการที่ผมเปิดออกมาก็คือไรเดี๋ยวจิตเท่ากับกายหันด้วยใจนี่ไงความจริงเท่ากับความเชื่อหันด้วยความคิดนี่สมการดูใช่ไหมฮะนั่นแหละใช่ก็มีสองสมการนี่แหละใช่นะสมการของดูแต่สมการของบิ๊กแบงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นสมการของเอกภพเลยแหละบิ๊กแบงทำไปเล่นไปเดี๋ยวนี้ไปไหนได้อ่านตัวหนังสือลุงแน่เดี๋ยวนี้ไปไหนจะเพิ่งรีบนี้ไปไหนก่อนได้จะรู้ว่าลุงจะเขียนยังไงรับรองเห็นแล้วอ่านสนุกเพราะลุงเป็นคนเขียนหนังสือสนุกใครสงสัยก็มีหรือเปล่าไม่ทราบนั่นแหละช่างมันอยู่เขียนหนังสืออ่านสนุกจะตายเลยเครื่องยนต์กลไกเนี่ยอ่านแล้วสนุกไอ้แข็งๆอ่านได้สนุกได้เลยแล้วจะวางไม่ลงทราบไว้นี่ลุงออกไปขายนั่นเนี่ยเริ่มตั้ง120บาทตั้งแต่ปีไหนปี25เดี๋ยวนะดูว่าจะเป็นปี25มากกว่า2535 2538จำปีไม่ได้หรอกโอเคครับที่อาจารย์อธิบายใหญ่ไปหาเล็กไปหาใหญ่ผมเข้าใจว่าคืองับอากาศใช่หรือไม่ครับความเข้าใจของผมนี่อากาศเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยให้รู้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นครับนะนี่อากาศนี่เป็นตัวช่วยทำให้รู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นแค่ครับนี่อากาศผลมันตรงนั้นเองครับจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนี่อากาศจะได้ตรงนั้นนะครับได้พละกำลังได้ร่างกายขึ้นมามันก็ไม่น่าจะใช่ได้การเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมในเรื่องของสมาธิล้วนๆนะครับพระธุดงค์ในป่าสมัยก่อนไม่มีผู้คน